ค่ะพบกับพวกเราทำมาหากินนะคะในวันนี้แม่เบียร์ค่ะพี่ปิ๋มค่ะวันนี้พี่ปิ๋มเราเมนูอะไรคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงวันนี้จะเป็นเมนูผัดไทยค่ะเป็นแบบมังสวิรัตนะคะซึ่งถ้าใครมาเสถียรธรรมสถานนะคะเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดของเรานะคะก็ต้องสั่งกันทุกคนถูกไหมพี่ปิ๋มใช่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะมีชัยโป๊สับค่ะมีกระเทียมมีแครอทนะคะมีหอมแดงมีใบกุ่ยช่ายค่ะมีถั่วงอกเส้นผัดไทยนะคะอ๋อเส้นผัดไทยนี่มันต่างจากเส้นเล็กยังไงบ้างคะพี่ปิ๋มน่าจะเป็นที่ขนาดแล้วก็ความเหนียวค่ะโอเคค่ะแล้วก็พี่ปิ๋มมันมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรบ้างคะสำหรับผัดไทยของเสถียรธรรมสถานเราใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะคือเขาได้ยินมาว่าเวลาผัดไทยเนี่ยมันเด็ดอีตรงน้ำที่เขาใช้ผัดเนี่ยพี่ปิ๋มบอกได้ไหมเอ่ยว่าสูตรมีอะไรพี่ปิ๋มหลักๆแล้วนะคะน้ำผัดไทยเนี่ยเราจะใช้มะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นด้านนอกจะใช้น้ำปลาแต่ส่วนเราจะใช้ซีอิ๊วขาวค่ะคือมันต้องมีรสเปรี้ยวหวานเค็มทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอเคไฟเนี่ยคือประมาณก็คือกลางๆใช่เราจะใช้ไฟกลางนะคะกลางค่อนอ่อนน้ำมันน้ำมันพืชนะคะนี่เราใส่น้ำมันพืชให้มันเคลือบๆทั่วๆกระทะก่อนนะฮะเราใส่กระเทียมเพื่อความหอมเลยนะคะเราใส่กระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็อันนี้ที่เป็นทำนี่สำหรับหนึ่งจานอ๋อกระเทียมนิดนึงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงใส่หอมแดงให้หอมก่อนแล้วก็ไอเต็มไอสับๆอันนั้นก็คือชัยโป๊ชัยโป๊ค่ะชัยโป๊เค็มใช่ไหมคะโอ้หอมมากเลยค่ะตอนนี้เมื่อกันเนี่ยจะสังเกตว่าหอมแดงมันจะเริ่มใสๆนี่คือมันเริ่มได้แล้วอ๋อไม่ต้องรอให้เหลืองไหม เอาแค่แค่ใสๆขึ้นแครอทด้วยตอนนี้กระเทียมเราก็เริ่มเหลืองหอมมากเลยนะคะนี่เราจะเขี่ยมาข้างกระทะนิดนึงเพื่อเราจะใส่เส้นลงไปทำไมเราถึงใส่เส้นก่อนไข่บางที่ใส่ไข่ก่อนอ๋ออันนี้เราใส่เส้นก่อนไข่อ่าฮะวู้วันนี้เส้นนี้ต้องแช่น้ำก่อนถูกไหมฮะแช่นานไหมพี่ปิ๋มแช่ไปเลยค่ะจนกว่าเขาจะนิ่มอ่ะอ๋อเพราะตอนแรกมันมาแห้งเลยใช่ไหมพี่ปิ๋มสังเกตไหมคะว่าปิ๋มน่าจะลืมอะไรไปสักอย่างลืมอะไรไม่เรียนรองเท้าที่ปิ๋มลืมอะไรลืมซอสไม่ใช่ลืมอะไรเต้าหู้นะทุกคนเต้าหู้เดี๋ยวขอวิ่งไปเอาเต้าหู้สักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเต้าหู้อยู่ไหนอะโอเคนี่เต้าหู้เต้าหู้ถูกต้องนะคะอันนี้โอ้ยอันนี้มันดูชุ่มฉ่ำมากเลยเส้นเราตอนนี้นี่นี่จริงต้องใส่เต้าหู้ไปพร้อมกับการเจียวกระเทียมนะคะอ๋อมันจะได้เหลืองกรอบใช่อันนี้โอเคก็คือมันจะได้แบบเป็นเหลืองๆเหมือนคาราเมลนิดๆจากนั้นเราจะใส่ไข่นะคะบางที่เขาจะใส่ไข่ก่อนใช่ไหมพี่ปิ๋มบางสูตรนะคะบางสูตรก็ใส่ทีหลังแล้วก็ตีไข่แดงกับไข่ขาวเคี่ยวมันนะใกล้ละใกล้ละถั่วงอกอันนี้ไฮไลท์เราเลยนะคะถั่วงอกอันนี้เนี่ยเราปลูกเองในเสถียรธรรมสถานนะคะเราเพาะกันเองแล้วก็จะเป็นปลอดสารแน่นอน 100% นะคะเห็นไหมคะว่าทักษะในการทำอาหารเดียล้ำเลิศมากนะคะจะเรียกทุกอย่างไม่ถูกต้องเลยอันนี้พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะก็คือเราไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มเลยเพราะว่ามันมีอยู่ในซอสแล้วเปรี้ยวหวานเค็มนะคะก็เสร็จแล้วนะคะผัดไทยมังสวิรัติของเสถียรธรรมสถานเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยนะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะนะคะสามารถทำเองทำซอสน้ำผัดไทยอย่างที่พี่ปิ๋มบอกเนาะเก็บเอาไว้ก่อนได้แล้วก็แช่ตู้เย็นใช่ไหมพี่ปิ๋มก็อย่าลืมนะคะก็มีมะขามเปียกใช่ไหมคะมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บแล้วก็ซีอิ๊วขาวเคี่ยวรวมกันในหม้อชิมรสตามชอบนะคะหวานนำนิดนึงแล้วก็มีเปรี้ยวมีเค็มนะคะก็วันนี้อย่าลืมเต้าหู้กันนะคะเต้าหู้ใส่พร้อมกับตอนเจียวกระเทียมได้เลยทำให้อาหารของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็เหลืองน่าทานนะคะเอาเลยไหนลองชิมสิลูกเป็นไงคะอร่อยขอคำเดียวเลยว่าอร่อยค่ะอร่อยคอนเฟิร์มนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์นะคะพี่ปิ๋มก็ขอลาทุกคนไปก่อนเมนูหน้าจะเป็นอะไรมาคอยติดตามชมกันนะคะพบกับพวกเราในรายการทำมาหากินทำมาสวัสดีค่ะ